ข้อเสนอแนะของผู้ทรงวุฒิต่อสำนักงานอันนี้เบื้องต้นนะครับที่เราได้รับมาจากทางท่านผู้ทรงผ่านระบบมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายเรื่องพอสมควรนะครับผมขออนุญาตไปเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ยทางผู้ทรงวุฒิเสนอว่าควรมีการกําหนดกรอบระยะกรอบวิจัยระยะ3ปีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่1นะครับภาพที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาการทําวิจัยของช่วงโควิดอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะฮะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของผู้ทรงคุณวุฒินี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะของทางท่านผู้ทรงนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการบูรณาการโครงการวิจัยที่ซ้ําซ้อนนะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องการติดตามโครงการในระดับพื้นที่อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมอาจจะมีข้อมูลจากทางฝ่ายเลขามาเป็นข้อเสนอแนะที่ทางผู้ทรงเนี่ยให้ไว้ในแชทนะครับซึ่งเดี๋ยวทางฝ่ายเลขาจะส่งให้ผมทางไหนไม่รู้ทางไลน์ผมใช่ไหมฮะเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับแต่ว่าในช่วงเนี้ยผมจะขอดูในสไลด์นี้ก่อนมาประเด็นแรกก่อนนะครับว่าควรกําหนดกรอบวิจัยระยะ3ปีเนี่ยนะครับอันนี้สํานักงานเห็นด้วยนะครับเรื่องที่จะทํากรอบวิจัย3ปีของทางสํานักงานเนี่ยนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับในช่วงเนี้ยนะครับในช่วงนี้ละกันผมเรียนว่าในช่วงเนี้ยนะครับสํานักงานเนี่ยโดยความร่วมมือของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเรากําลังทํากรอบวิจัยปี66ถึง70อยู่นะครับซึ่งจะเป็นกรอบวิจัยใหญ่ของภาคการเกษตรของประเทศนะครับซึ่งจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ stakeholder เนี่ยตลอดซัพพลายเชนเลยโดยเรามุ่งเน้นไปถึงขั้นของอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นเลยนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเราดูเรื่องของตั้งแต่ต้นทางก็คือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นต้นทางของวัตถุดิบนะครับแล้วก็ไปกลางทางรวมถึงไปปลายทางในระดับของอุตสาหกรรมผู้ประกอบการที่มีการแปรรูปเบื้องต้นเลยนะครับไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่สำคัญรวมถึง cross cutting ของสาขาวิชาที่มีความสำคัญขอยกตัวอย่างก็ได้นะครับว่าอย่างในกรอบวิจัยที่เรากำลังทำเนี่ยนะครับในส่วนของสินค้าเกษตรที่สำคัญก็จะมีกลุ่มสินค้าหลักๆสินค้าเกษตรด้านประมงด้านสัตว์เศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วน cross cutting ของสาขาวิชาก็อาจจะมีเรื่องของ seed production อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนงานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่โดยความร่วมมือของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแต่เป็นปี66ถึงปี70นะครับในส่วนนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวกิจกรรมมีกลยุทธ์นะครับมีกลยุทธ์ก่อนแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องว่าเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศเนี่ยงานววน.ภาคการเกษตรตลอดซัพพลายเชนเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างในคอมโมดิตี้หลักๆอะไรแล้วก็มีสาขาวิชาอะไรที่ยังโดดเด่นแล้วยังมีความต้องการที่จะพัฒนาด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศนะครับมาประเด็นที่2ครับในเรื่องของการเพิ่มช่องทางแล้วกันนะฮะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันผู้ทรงคุณวุฒิของเราเนี่ยนะครับทางนักวิเคราะห์ของทางสำนักงานเนี่ยได้มีกลุ่มเฉพาะของท่านนะครับเช่นกลุ่มของน้ำเนี่ยก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสมุนไพรก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ทรงที่อยู่ในซูมปัจจุบันเนี่ยท่านอาจจะ อยู่ในกลุ่มเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของผู้ทรงเนี่ยนะครับถ้าเป็นในภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับไปนะครับว่าจะไปทำอยู่บนเว็บไซต์ของสบก.ได้ไหมอาจจะเป็นลักษณะของตัวเว็บบอร์ดขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้ก็จะรับไปนะครับส่วนในเรื่องการบูรณาการโครงการวิจัยที่ซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเรื่องนี้การที่ผมนำเรียนนะครับว่าถ้าเกิดทางท่านผู้ทรงซึ่งท่านก็ผ่านเป็นนักวิจัยมาแล้วเนี่ยนะครับคงจะจําได้สมัยที่ยังไม่มีกองทุนววน.ยังไม่มีการปฏิรูประบบวิจัยมาเป็นกระทรวงอว.เนี่ยนะฮะตอนนั้นเราใช้ระบบ NRMS เนี่ยซึ่งจริงๆแล้ว NRMS ของวช.เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบความซ้ำซ้อนได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยปรับไปเป็นนาลิสโดยสกสวเป็นฝ่ายดูแลเนี่ยก็ยังมีประเด็นเรื่องของขีดความสามารถตรงนั้นอยู่นะครับแต่ว่าทราบว่ากําลังพัฒนาเรื่องนี้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของการบูรณาการโครงการวิจัยที่ซ้ําซ้อนเนี่ยทางเราเองนะครับก็มีแนวทางเรื่องนี้เช่นกันนะครับว่าเรากําลังดูว่าเราจะใช้พัฒนาเรื่อง AI เนี่ยนะครับร่วมกับทางสถาบันการศึกษาเนี่ยมาเพื่อปรับใช้ในการที่จะตรวจสอบความซ้ําซ้อนได้หรือไม่อย่างไรนะครับแม้ว่าในปัจจุบันจะมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์สําเร็จรูปของจุฬาลงกรณ์เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ระดับหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราต้องใช้เรื่องของอาจจะต้องเชิญนักวิจัยนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาให้ความเห็นว่ามันซ้อนหรือไม่ซ้อนอย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะพิจารณาอนุมัติไปในแต่ละข้อเสนอโครงการประเด็นถัดไปในข้อเสนอของทางผู้ทรงคุณวุฒินะครับเรื่องการติดตามโครงการในระดับพื้นที่อย่างน้อยเนี่ยนะครับในการติดตาม3ครั้งอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าต้องมีการลงก็มีการประชุมร่วมกับทางระหว่างผู้ทรงกับนักวิจัยอย่างน้อย1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโครงการใดเนี่ยสอว่าหรือมีสัญญาณว่าอาจจะไม่เป็นไปตามแผนอันนี้แหละครับเราก็เห็นว่าสามารถที่จะลงติดตามในพื้นที่ได้ซึ่งในการประชุมร่วมของนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิกับทางเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ของทางสำนักงานเนี่ยก็สามารถกำหนดประเด็นเหล่านั้นเสนอได้นะครับว่าเรื่องนี้ต้องมีการลงพื้นที่แล้วล่ะอย่างนั้นมันก็จะช้าไปส่วนโครงการที่มีงบประมาณเกิน5ล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้เป็นนโยบายของทางสำนักงานอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมีการทำไซต์วิสิตกับโครงการทันทีนะครับเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของตัวกิจกรรมเนี่ยว่าเป็นไปตามข้อเสนอโครงการที่จะส่งมอบอัพพุตได้ตามข้อกำหนดหรือไม่นะครับทีนี้ในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาการทำวิจัยในช่วงโควิดนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าตรงนี้จริงๆแล้วผมเคยนำเรียนในที่ประชุมไปเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้กองทุนวนเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างนะครับในการที่จะรับข้อเสนอโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะในโปรแกรม17นะครับในเรื่องของโรคอุบัติใหม่ถ้าในภาคการเกษตรนะครับเราก็จะมีเรื่องโรคอุบัติใหม่การระบาดของศัตรูพืชนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัว climate change แรงๆเนี่ยอย่างเช่นสมัยหนึ่งก็จะมีเรื่องของ PM 2.5 ที่เกิดจากภาคการเกษตรสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเราทำเราให้ทุนวิจัยนะครับทันทีเลยนะครับแม้ว่าจะไม่อยู่ในเงื่อนเวลาของการรับข้อเสนอโครงการเราก็สามารถให้ทุนได้ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินทุนของทางสวกเองแต่ในระยะถัดไปเนี่ยนะครับอย่างในปี64เนี่ยเราก็มีแผนที่จะไปขอเงินเพิ่มเติมจากทางกองทุนววน.นะครับกรณีของโรคแลมปี้สกินนะครับที่เกิดระบาดขึ้นมาอย่างฉับพลันทันด่วนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นแนวทางที่เราจะนำเสนอในเรื่องของการอนุมัติทุนบริหารจัดการทุนสำหรับโจทย์ใหม่ๆในช่วงโควิดได้นะครับทั้งหมดนั้นก็คือส่วนที่ผมเตรียมมาในส่วนของข้อเสนอโครงการนะครับทีนี้มาในช่วงนี้นะครับก็จะมีข้อเสนอแนะจากทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิในแชทนะครับซึ่งทางฝ่ายเลขาส่งให้ผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆดูไปนะฮะอันแรกถามว่าเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะตัวมันเล็กมากเดี๋ยวผมขอขยายนิดหนึ่งการบูรณาการงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานให้ทุนอื่นเช่นวช.ด้านทรัพยากรน้ำทรัพยากรธรรมชาติหรือ BCG อย่างไรอันนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ายกตัวอย่างกรณีของการให้ทุนในเรื่องน้ำก็ได้นะครับเรื่องด้านทรัพยากรน้ำเนี่ยเราได้เคยคุยกับทางวช.ไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าเนื่องจากแผนน้ำของประเทศเนี่ยมันถูกกำหนดโดยสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะทำแผนเนี่ยอย่างน้อยใน22ลุ่มแม่น้ำหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของการบริหารจัดการน้ำถ้าเป็นภาพใหญ่เนี่ยที่ไม่ใช่ภาคการเกษตรนะครับเราคุยกับทางวช.ว่าเรื่องนี้เราจะให้วช.เป็นผู้ดำเนินการให้ทุนบริหารจัดการทุนส่วนถ้าเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรนะครับเช่นการคาดการฝนล่วงหน้าเพื่อเติมน้ำในน้ำต้นทุนเนี่ยนะครับการบริหารจัดการน้ำ
โดยการจัดสรรน้ำผ่านระบบต่างๆระบบเตือนภัยพวกนี้ทางเราคุยกับทางวชว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเกี่ยวกับเกษตรเราจะเป็นผู้บัญชาการกลุ่มวิจัยในเรื่องนั้นๆเอาอีกสักประเด็นหนึ่งก็ได้นะครับเรื่องของ PM 2.5 ก็ได้นะครับ PM 2.5 เนี่ยถ้าเกิดในมุมของกรณีที่เกิดจากภาคการเกษตรจริงๆเนี่ยซึ่งในปี63เราก็ให้ทุนไปนะครับเราก็จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการให้ทุนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับภาคการเกษตรแต่ถ้าเกิดเป็น PM 2.5 ที่เกิดจากภาคอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นปล่อยควันจากรถอะไรเงี้ยเราก็คงไม่ไปดูแลตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีความชัดเจนพอสมควรในเรื่องขอบเขตของการให้ทุนนะครับประเด็นถัดไปนะครับสอบถามว่าอยากให้ช่วยปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผลการพิจารณาโครงการเดี๋ยวตรงนี้ในรายละเอียดอาจจะต้องดูกันว่ามันท่านหมายถึงว่ามันมีความซ้ำซ้อนหรือไม่ชัดเจนหรือมันสั้นไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะต้องส่งรายละเอียดให้เรานิดหนึ่งนะครับเราก็ยินดีนะครับยินดีที่จะปรับปรุงให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับถัดไปนะครับการจ่ายเงินตามสัญญาของสวก.ที่ผมนำเสนอไปเนี่ยบอกว่าการจ่ายเงินเนี่ย2งวดแรกมากเกินไปงานใน2เดือนแรกของโครงการส่วนใหญ่ยังไม่มีงานมากและยังไม่เห็นผลงานหรือฝีมือกว่าจะเห็นผลงานจริงก็6เดือนจึงควรปรับปรุงการจ่ายเงินงวด2นี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราได้มีการจ่ายเงินงวดที่1ทำสัญญาแล้วก็งวด2ก็คือ6เดือนนะครับประเด็นคือพอช่วงเนี้ยพอมันทิ้งไปมากเนี่ยนะครับนักวิจัยบางคู่สัญญาเนี่ยก็แจ้งว่าไม่สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเตรียมการให้ทันเวลาเพราะว่าอย่าลืมว่ากระบวนการจ่ายเงินเนี่ยของสำนักงานเราไม่ได้จ่ายตรงให้กับนักวิจัยนะครับเราต้องจ่ายตรงให้กับคู่สัญญาซึ่งคู่สัญญามี2กรณี1คู่สัญญาให้โอนเงินเข้ากองกลางกับคู่สัญญามอบหน้าให้กับนักวิจัย 2-3 คนนะครับไปเปิดบัญชีแล้วก็เบิกเลยอันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติด้วยนะครับแต่ก็เห็นด้วยว่าปริมาณเงินกับงานเนี่ยมันควรจะสมดุลกันอันนี้เดี๋ยวเราดูนะว่าเราจะปรับยังไงได้บ้างนะครับประเด็นถัดไปนะครับควรประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเปิดเผยสาธารณะเพื่อลดการขอทุนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือในปีถัดไปนี่ก่อนนะครับควรประกาศข้อเสนอโครงการอันนี้ท่านอาจจะหมายถึงว่าโครงการไหนได้รับทุนแล้วถูกไหมครับอันนี้เราก็ประกาศอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราประกาศอยู่แล้วนะครับในระบบนะครับครับทีนี้ตรงเนี้ยผมคิดว่าแม้ว่าเราจะประกาศนะครับบางทีชื่อเนี่ยมันอาจจะซ้อนเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการประชุมเนี่ยนะครับว่าชื่อมันเหมือนชื่อมันคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าในตัวกิจกรรมเนี่ยเขาทำต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญพอสมควรที่เราจะต้องเปิดเผยนะฮะซึ่งเราทำอยู่แล้วถัดไปนะครับงบครุภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนในงานวิจัยขอให้ทบทวนเรื่องสัญญาและเงื่อนไขสัญญาให้มีความชัดเจนและให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์อันนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าในข้อบังคับปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะนำเรียนครับว่าเราแยกเป็น2 ส่วนนะครับงบครุภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนในงานวิจัยเนี่ยถ้าเป็นงบครุภัณฑ์ที่เกิดจากที่ให้จากข้อเสนอโครงการเลยเนี่ยโดยหลักเนี่ยแหละครับถ้าเกิดจบแล้วเนี่ยเป็นของคู่สัญญาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงบครุภัณฑ์ที่เป็นผลจากงานวิจัยภายหลังเช่นการทำเครื่องต้นแบบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราต้องมาตกลงกันนะครับอันนี้ก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวของตัวสัญญาแล้วก็เงื่อนไขพอสมควรอย่างไรก็ตามนะครับการทบทวนเรื่องสัญญาเนี่ยซึ่งเราออกแบบไปตามข้อบังคับเนี่ยนะครับในบางครั้งก็อาจจะต้องไปถึงบอร์ดนะฮะส่วนความอ่อนตัวของสัญญาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็พูดไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของถ้าเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนงานวิจัยเนี่ยมันตกลงกันได้นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ในสัญญาอยู่แล้วนะครับถัดไปนะครับควรเน้นข้อวิจัยเรื่องเทสคิดเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นในด้านสมุนไพร
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเทสคิดนะครับเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นการตรวจสอบวัตถุดิบหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเรื่องของตัวหรือว่าตรวจสอบ AI นะฮะมันไม่น่าจะได้นะฮะอันนี้ไม่อันนี้ไม่แน่ใจความหมายนะครับว่าเทสคิดเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นมันน่าจะเป็นตัววัตถุดิบมากกว่าซึ่งอันนี้เรื่องการให้ทุนทำเทสคิดเนี่ยของเราให้เยอะนะครับจริงๆแล้วมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งในเรื่องของพืชเรื่องของสินค้าจากสัตว์ด้วยแล้วก็สินค้าประมงด้วยนะครับอันนี้ก็มีนะครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยฝ่ายเลขาได้โน้ตไว้แล้วนะครับถัดไปนะครับเรื่องการจัดการโหนดรายภาคเห็นควรเสนอให้สวก.จัดให้มีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นเอกภาพอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางสำนักงานเรากำลังปรับตัวไปสู่เรื่องของดิจิทัลอยู่แล้วนะครับอันนี้รับไปครับอันนี้เรายังไม่มีนะฮะอันนี้ยอมรับเรายังไม่มีนะครับจะเป็นข้อเสนอที่ดีครับถัดไปนะครับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทุนควรแจ้งกับหัวหน้าโครงการทางอีเมลโดยตรงพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและวิจัยข้อเสนอในปีต่อไปหรือแหล่งทุนด้วยหลักธรรมาภิบาลแจ้งทำลายทุกระดับตั้งแต่ยื่นข้อเสนอโครงการจนกระทั่งได้รับทุนหรือไม่อันนี้หมายถึงว่าเรามีการแจ้งอยู่แล้วนะครับเรื่องของการแจ้งนะครับแต่เราแจ้งผ่านระบบนะฮะแจ้งผ่านระบบ EPMS ของทางสำนักงานนะครับแล้วก็มันมีวรรคหลังเนี่ยแจ้งทำลายหมายถึงทำลายเอกสารหรือเปล่าไม่ทราบนะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเรื่องเอกสารเนี่ยมันอยู่ในระบบซึ่งเรามี username password นะครับถ้าไม่ใช่เจ้าของโครงการเนี่ยเข้าไม่ได้นะฮะยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าตามลำดับชั้นเพื่อเข้าไปบริหารจัดการโครงการนะครับแต่เชื่อว่าเรื่องตัวระบบตัวข้อเสนอโครงการที่ถูกยื่นมาในระบบ EPMS เนี่ยนะครับมันเก็บอยู่ในถังฮะอยู่ในถังของเซิร์ฟเวอร์ของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นเนี่ยนะครับเราพยายามจะไม่ปริ้นออกมาตามที่ผมนำเรียนนะครับว่าถ้าไม่ได้เป็นการร้องขอเนี่ยเราพยายามจะไม่ปริ้นออกมาเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวนักวิเคราะห์ที่จะต้องได้ข้อมูลข้อเสนอโครงการไปเนี่ยเช่นไปดาวน์โหลดออกมาเพื่อพิจารณาอยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อเอาไปนำเสนออย่างเงี้ยสมมุตินะครับเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานทุกคนเนี่ยเราได้จัดทำเรื่องของ NDA นะครับกับทางสำนักงานว่าเขาจะไม่นำเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเปิดเผยในทุกกรณีนะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทุกคนตอนนี้มี NDA กับทางสำนักงานแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการควบคุมระดับหนึ่งนะครับตามข้อกังวลของทางท่านผู้ทรงที่ได้แจ้งมานะครับประเด็นถัดไปนะครับหากบางท่านไม่สะดวกช่วงเวลานี้มีสอบถามว่าสวก.มีลิงก์ให้ดูย้อนหลังไหมอันนี้ทางกรมีไหมฮะลิงก์ย้อนหลังก็อาจจะดูเทปได้ใช่ไหมฮะครับครับเดี๋ยวอันนี้เราดูนะครับว่าเราจะส่งลิงก์ย้อนหลังให้ดูได้ไหมครับหรืออาจจะสรุปประเด็นไปเลยนะครับประเด็นถัดไปเรื่องของการประเมินการนำผลงานไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศและการนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อเกิดผลกระทบในภาพกว้างอันนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการประเมินผลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เนี่ยตามที่ผมนำเรียนแล้วนะครับว่าโครงการของสวก.ทุกโครงการเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับจะมาร่วมพิจารณาโครงการด้วยแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆในระหว่างการรายงานความก้าวหน้าสุดท้ายเนี่ยนะครับพอผลงานวิจัยจบสิ้นแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กลุ่มเนี้ยก็จะอาศัยคณะกรรมการที่ผมนำเรียน3ชุดนะครับก็คือคณะกรรมการขับเคลื่อนคณะทำงานขับเคลื่อนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะนโยบายแล้วก็เชิงพาณิชย์นะครับจะพิจารณาในเรื่องนี้ประกอบกับอันนี้จะเป็นรายโครงการถูกไหมครับทางสำนักงานเองก็มีการประเมิน impact ของโครงการทั้งหมดที่สวก.ให้ทุนไปด้วยในแต่ละปีนะครับว่าผลการอนุมัติทุนวิจัยของสวก.เนี่ยหากคัดเลือกเข้ามา10 20โครงการ30โครงการแล้วเนี่ยมันมี impact ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเท่าไหร่ในปี63ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราประเมิน impact เนี่ย
โครงการบางส่วนเนี่ยนะครับเราได้ Impact ประมาณ1,000 กว่าล้าน1,800 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นการดําเนินการที่สวกทําอยู่แล้วนะครับประกอบกับเราเป็นองค์การมหาชนเนี่ยนะครับกพร.บังคับให้เราประเมินทุก3 ปีด้วยนะครับประเด็นถัดไปครับในบางมหาวิทยาลัยสวพ.ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารการวิจัยภายในจะหักงบประมาณในงวดแรก10%ของงบประมาณทั้งหมดทำให้งบประมาณในงวดแรกนักวิจัยอาจจะรับงบประมาณในระยะแรกน้อยมากซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการดำเนินงานวิจัยในช่วงเริ่มต้นสวก.ควรชี้แจงหน่วยงานที่รับทุนให้บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการคือเรื่องนี้เราก็จะรับทราบข้อมูลนะครับแล้วก็เราเคยทําเรื่องมาถึงบางมหาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับชี้แจงไปในประเด็นนี้นะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะทําเป็นหนังสือในภาพใหญ่ทีหนึ่งอันนี้ฝากทางฝ่ายเลขานะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าเงินงวดแรกเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเพียงพอนะครับในการที่จะเริ่มทํางานวิจัยได้นะครับแม้ว่าจะมีการหักไป10%เนี่ยผมยังมองว่าถ้าดูตามแผนงานเนี่ยของโครงการส่วนใหญ่นะครับน่าจะเพียงพอนะครับยกเว้นโครงการที่ต้องมีการลงทุนในระยะแรกสูงเนี่ยอันนี้อาจจะไม่พอนะครับเดี๋ยวเรารับเรื่องนี้ไว้นะครับการพิจารณาลงพื้นที่สําหรับโครงการที่มีงบประมาณมากกว่า5 ล้านบาทควรพิจารณาโครงการต่อเนื่องด้วยโดยคิดงบประมาณรวมทั้งหมดอันนี้รับไว้ครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าโครงการปีที่1ปีที่2รวมกันแล้ว5 ล้านเนี่ยก็ควรจะไปติดตามมากด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เรียนนะครับว่าโครงการที่เริ่มมีสัญญาณว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยแม้ว่าจะต่ำกว่า5 ล้านบาทเราก็ลงนะฮะอันนี้เราให้เป็นแนวทางกับทางนักวิเคราะห์เพื่อแจ้งทางผู้ส่งแล้วนะครับควรอัปเดตโครงร่างให้ตรงกับโปรแกรมหรือตอบสนอง OKR ไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะควรอัปเดตโครงการว่าตรงกับโปรแกรมหรือตอบสนอง OKR ไหมอันนี้หมายถึงโครงการปี65นะครับถ้า65เราต้องทําอยู่แล้วฮะอันนี้เราต้องทําอยู่แล้วนะครับส่วน64เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าเราทําสัญญาไปแล้วนะครับอาจจะต้องส่งเราพิจารณาตอนนั้นเนี่ยเราพิจารณาตาม OKR 64นะครับครับอันนี้ก็คงตรงกับประเด็นที่ซักถามมานะครับประเด็นถัดไปครับซึ่งเป็นประเด็นสุดเกือบสุดท้ายแล้วนะครับการนําเสนอพ.ป.ส.โครงการวิจัยจะต้องศึกษาเอกสารข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องก็คือ literature review เนี่ยให้รอบด้านโดยเฉพาะข้อมูลทางวิชาการผลงานวิจัยของหน่วยงานหลักใน community ที่ศึกษาอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งเป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเราพยายามให้ทางนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยพูดคุยกับนักวิจัยนะครับในกรณีที่เราตรวจสอบโครงการเบื้องต้นเนี่ยว่าหากไม่ครบถ้วนเนี่ยท่านต้องส่งเพิ่มเติมแล้วก็ในชั้นของผู้ส่งเนี่ยผมคิดว่าท่านคงให้ความสําคัญตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะการที่เราจะทำตรวจอะไรโจทย์อะไรสักอย่างมันต้องไปดูของเดิมว่าทำอะไรไว้นะครับเป็นหลักทั่วไปถัดไปนะครับผลการวิจัยศึกษาด้านนโยบายควรส่งให้หน่วยงานผู้ใช้นโยบายใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายอันนี้ถูกต้องครับอยากจะนําเรียนว่าในเรื่องโครงการเชิงนโยบายเชิงสาธารณะที่เป็นประโยชน์และมี impact สูงเนี่ยจริงๆช่วงที่กําลังจะจบนะครับก่อนจะจบก่อนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เนี่ยเรามีPolicy Forum ด้วยนะครับมีการจัด Policy Forum เพื่อเชิญเอา Stakeholder ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับฟังข้อเสนอหรือแนวคิดจากนักวิจัยที่ได้ดำเนินการมาแล้วเนี่ยได้ข้อเสนอเป็นแบบนี้ท่านมองอย่างไรนะครับแล้วก็มันจะผลักดันไปยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของ Policy Forum อยู่ในกระบวนการของการผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายอยู่แล้วนะครับถัดไปครับการเสนองบประมาณมักมีการตั้งงบค่าจ้างเหมาวิเคราะห์พร้อมกับมีการตั้งค่างบค่าสารเคมีด้วยเป็นการซ้ําซ้อนหรือไม่อันนี้เป็นครับซึ่งเราก็พยายามดูในเรื่องนี้อยู่โดยใช้ยูนิตคอสนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการจ้างเหมาแล้วเนี่ยจ้างเหมาวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นจ้างเหมาวิเคราะห์สาร10 ตัวนะครับที่เป็น AI ของโครงการเนี่ยท่านก็ไม่ควรมีการซื้อสารเคมีในการวิเคราะห์อีกแล้วอันนี้ก็จะมีทางทีมวิเคราะห์ของเรานักวิเคราะห์ของเรากับทางทีมที่ปรึกษาช่วยกันดูในเรื่องของยูนิตคอสนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับว่าต้องไม่ซ้ําซ้อนกันแล้วในอดีตที่ผ่านมาเราก็พบว่ามีนะครับแต่อาจจะมีหลงหูหลงตาไปบ้างอันนี้ก็ต้องยอมรับท่านผู้ทรงช่วยตรงนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าในกระบวนการวิเคราะห์เนี่ยมันมีราคากลางของไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลแล็บอยู่แล้วของไม่ดนนะครับอย่างนี้ก็มีนะฮะก็จะมีราคาที่เขาลิสต์ขึ้นมาในหน้าเว็บอยู่แล้วนะครับ
ประเด็นถัดไปครับการวิจัยสมุนไพรที่จะนำไปสู่การใช้ได้จริงมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจากต้นน้ำถึงปลายน้ำหลายขั้นตอนการวิจัยพืชสมุนไพรตำรับชื่อเดียวกันน่าจะร่วมกันทำเป็นบูรณาการต่างคนต่างทำอาจจะนำผลงานมาใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ได้อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับซึ่งในงานสมุนไพรเราทำเรื่องของยาห้ารากเราก็เอาสองทีมมาคุยร่วมกันแล้ว6 ทีมนะฮะ6 ทีมมาคุยร่วมกันว่าเราจะแบ่งงานกันทำยังไงบูรณาการงานอย่างไรเพื่อให้งานเนี่ยออกมาแล้วมี impact สูงนะครับเพราะต่างคนต่างทำมันก็สิ้นเปลืองเรื่องของเงินทุนวิจัยด้วยนะครับประเด็นถัดไปครับสบก.ควรวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถขยายผลสู่การใช้จริงเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ทรงเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการอันนี้ดีครับเดี๋ยวเราทำนะอันนี้เรารับไปนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราขยายผลไม่ได้เพราะอะไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวงานพาณิชย์กับงานสาธารณะบางส่วนเนี่ยนะครับครับทั้งหมดนั้นเท่าที่ผมได้รับข้อมูลผ่านฝ่ายเลขาอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะยังมีในมืออีกนะครับมีเดี๋ยวทางฝ่ายเลขาส่งทางไลน์ดีกว่านะฮะปิ๊กออกมาแล้วมันงงอ่ะนะครับผมจะได้ดูตามถัดไปนะครับเนื่องจากมีแหล่งทุนการวิจัยอยู่ในหลายหน่วยงานจึงขอเสนอให้ทางสวก.กำหนดกรอบการวิจัยของกลุ่มสมุนไพรควรแบ่งออกเป็น3 ส่วนส่วนที่1การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรตามตำรับยาแห่งชาตินะฮะและสมุนไพรในบัญชียาหลัก 2. การวิจัยเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นที่การจดสิทธิบัตร 3. การวิจัยเพื่อใช้กำหนดนโยบายการจัดการสมุนไพรของชาติอันนี้เดี๋ยวผมรับไปดูนะครับเพราะว่าในกรอบของสวก.เนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมดถ้าจำไม่ผิด5 กรอบนะครับ5-6 กรอบเดี๋ยวดูว่ามันมีความซ้อนทับกันหรือเหมือนกันหรือว่ากรุ๊ปปิ้งกันได้อย่างไรถ้ามันครบถ้วนอยู่ใน6 กรอบนั้นแล้วนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะไปด้วยกันได้นะครับประเด็นถัดไปนะครับข้อเสนอแนะในกรอบวิจัย3 ปี66-70ก็คือคอนเซปต์เรื่องการเกษตรแม่นยำนะครับจะมีทั้งหมดอยู่3 ส่วนก็คือ preciseIndividual นะครับซึ่งหมายถึงพันธุกรรมของแต่ละตัวแต่ละต้นประเด็นที่2ก็คือ precise activity ทำกิจกรรมต่างๆได้แม่นยำเช่น feeding management นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ precise timing กำหนดเวลาที่แม่นยำก็คือเป็น real time real truth real telling อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราคงเก็บเอาไว้ไปดูนะครับว่าในคอนเซปต์ของทานเรื่องของ precision farming หรือ precision agriculture เนี่ยคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะครับมันอยู่ในกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการของเราแล้วหรือยังนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกรอบให้ทางท่านผู้ทรงได้เป็นแนวทางด้วยนะครับในอีกช่องทางหนึ่งนะครับถัดไปนะครับหากเป็นไปได้น่าจะอะไรนะฮะน่าจะพิจารณาโอเคครับหากเป็นไปได้น่าจะมีกรอบหรือหลักการในการพิจารณาโครงการวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิด้วยจริงๆอันนี้ในตัวแบบฟอร์มก็มีกรอบอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ผมนำเรียนในวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่อยากจะนำเรียนว่ามันคงไม่ได้ไปวางกรอบไว้ล็อกว่าต้องเป็นไปตามนี้ถ้าเกินถ้าไม่เข้าตามนี้มันจะหลุดไปอย่างเงี้ยนะครับผมว่างานวิจัยมันจะไม่อ่อนตัวนะครับแล้วมันจะไปติดขัดในเรื่องการอนุมัติทุนเราด้วยนะครับก็อยากจะคิดว่าตัวกรอบเนี่ยมันมีอยู่แล้วกรอบหลักๆนะฮะส่วนเรื่องข้อเสนอนั้นๆเนี่ยมันควรจะทําต่อไหมหรือมันดีไหมถ้ามันผิดไปจากกรอบเนี่ยผมว่าท่านผู้ทรงท่านสามารถให้ความเห็นได้นะครับเพื่อให้งานวิจัยเนี่ยมันอ่อนตัวแล้วมันสามารถยืดหยุ่นไปหาโจทย์ที่มันจำเป็นได้นะครับ
งานแต่ละคลัสเตอร์อาจจะซ้ำซ้อนกันหากไม่ได้เป็นผู้ทรงทั้งสองคลัสเตอร์ก็จะไม่ทราบว่ามีการสนับสนุนให้กับอีกคลัสเตอร์แล้วจะมีแนวทางอย่างไรอันนี้เห็นด้วยครับว่าเราก็เคยเจอนะครับยกตัวอย่างเช่นงานในเรื่องของน้ำเนี่ยนะฮะอาจจะไปพัวพันกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจก็ได้ผมยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งก็ได้เมื่อวานเพิ่งประชุมไปนะฮะเรื่องของไมโครพลาสติกเนี่ยไปอยู่ในคลัสเตอร์ของน้ำข้อเสนอโครงการเขาคือเรื่องการไปกำจัดไมโครพลาสติกในน้ำนะครับโดยใช้แบคทีเรียตัวหนึ่งประเด็นก็คือไอ้แบคทีเรียตัวเนี้ยมันก็ถามว่ามันศาสตร์ของมันเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะมันอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์หรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้แบคทีเรียตัวเนี้ยมันก็ไปมีผลต่อเรื่องการย่อยสลายไมโครพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาในสัตว์น้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของความซ้อนกันโดยที่ผู้ทรงไม่ทราบของ2คลัสเตอร์อันนี้จริงครับอันนี้ยอมรับก็ต้องพยายามดูในส่วนของกรรมการด้วยนะครับเพราะว่าทางสำนักงานเองเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะโครงการที่มาที่สำนักงานนะครับเราก็จะพอแฮนเดิลได้ว่ามันซ้อนหรือไม่ซ้อนนะครับเพราะว่าเราดูแลคนเดียวแต่ถ้ามันไปที่หน่วยงานอื่นทีมยูอื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและต้องมีการเช็คตรวจสอบกันนะครับถ้ากรณีที่ทีมยูอื่นให้ทุนแล้วมันซ้อนกันนะครับอันนี้ยอมรับครับสวก.ควรมีแผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในผลการวิจัยกรอบแผนแม่บทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเรื่องแผนการประชาสัมพันธ์ของสวก.นะครับอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเราทำเยอะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเข้าไม่ถึงบางท่านหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันครับว่าในช่วงต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงเดือนมิถุนายนประมาณปลายพฤษภาเนี่ยถ้าเราไปดูเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียในเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเกษตรอันนี้ผมพูดเลยนะครับทุก PMU นะฮะของสวก.เราอยู่ในลำดับต้นๆเลยนะครับลำดับ2เลยนะฮะคนเข้าถึงเรื่องของ YouTube เรื่องขององค์ความรู้ของสวก.เนี่ยถ้าไปดูจาก Google Search จะเห็นได้ชัดทันทีว่า10อันดับ20อันดับต้นของสวก.เนี่ยโทษนะสวก.อยู่ในท็อป20นะครับในบางเรื่องท่านคีย์เข้าไปเรื่องอะไรเนี่ยจะอยู่สวก.จะอยู่ในท็อป20นะครับแล้วก็เราไปดูในเรื่องของตัวใช้ Google Assistant ในการเช็คในเรื่องของตัวการเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานเนี่ยเราพบว่าการเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรของสำนักงานในระดับ PMU ด้วยกันเนี่ยนะครับเราอยู่ในอันดับ2นะฮะรองจากทางวช.อันนี้ก็พูดเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนอกจากในรูปแบบของโซเชียลมีเดียแล้วเรายังมีเรื่องของอีบุ๊กนะครับซึ่งอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของสวก.เนี่ยปัจจุบันอีบุ๊กของสวก.มี3เล่มนะครับผลงานวิจัยเชิงสาธารณะเชิงพาณิชย์แล้วก็เชิงวิจัยเชิงแล้วก็เชิงนโยบายนะครับเป็นปกสีส้มสีเขียวนะครับแล้วก็อีกปกสีสีขาวมั้งฮะนะครับซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้รวมถึงเราได้มีการจัดงานเป็นระยะนะครับในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจัดมาทุกปีนะครับเพื่อที่จะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้มาช็อปผลงานวิจัยของเราเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆนะครับถัดไปนะครับงานวิจัยชุมชนควรมีการถอดบทเรียนเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขยายผลในวงกว้างอันนี้เห็นด้วยเลยครับอันนี้เราอาจจะมีน้อยอันนี้ยอมรับนะครับอาจจะมีน้อยเรามีบ้างนะครับในเชิงของเชิงสาธารณะเนี่ยที่เราไปทำเรื่องของทำเป็นต้นแบบให้กับชุมชนเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนนั้นเนี่ยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องรวมทั้งรูปแบบการทำงานเนี่ยจากผลงานวิจัยของเราบางส่วนนะครับเราก็ทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จผมยกตัวอย่างก็ได้นะครับในที่ถ้าจำไม่ผิดที่สุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชเนี่ยมีเรื่องของตัวเมืองสมุนไพรอ่ะอันนั้นเราก็ถอดบทเรียนนะครับเรื่องของตัวการผลิตพืชผักอินทรีย์อันนี้ก็มีการถอดบทเรียนเพียงแต่ว่าในเรื่องของการส่งมอบเนี่ยแล้วทางแต่ละหน่วยในชุมชนเนี่ยเอาไปขยายผลมากน้อยอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีก
อีกหนึ่งประเด็นนะครับถัดไปครับสบก.มีนโยบายที่จะคัดเลือกสมุนไพรที่มีข้อมูลงานวิจัยมากพอแต่ยังไม่สมบูรณ์ขึ้นมาพิจารณาทำเป็นโครงการวิจัยที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะในส่วนที่ยังขาดอยู่เนี่ยเพื่อให้งานสมบูรณ์เพื่อให้งานสมุนไพรเสร็จสิ้นสมบูรณ์จนนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศได้จริงหรือไม่อันนี้ก็คือเรื่องการทำ gap analysis นะครับของสมุนไพรเนี่ยเราทำไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะถ้าจำไม่ผิดเป็นขมิ้นชันนะครับขมิ้นชันนะครับอันนี้เราทำ gap analysis ไปแล้วว่ากับใบบัวบกนะครับว่าอะไรบ้างที่เราควรจะให้ทุนต่อนะครับเพื่อที่จะไปเติมเต็มในส่วนที่มันยังขาดนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี้ยเราไปเน้นไปที่เรื่องของการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับในประเทศเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่ตำรับยาหลักตำรับยาหลักนะครับเพื่อเข้าบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยกรณีที่จะผลิตวัตถุดิบเนี่ยก็ให้มีมาตรฐานในการที่จะผู้รับซื้อปลายทางเนี่ยจะยอมรับโดยเฉพาะให้อยู่ในมาตรฐานของไทยเฮอร์บอลเฟอร์มาโคเปียนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สบก.กำหนดไว้นะครับแล้วก็อยากจะนำเรียนว่า gap analysis เพื่อทำ fish bone ของอย่างน้อยสมุนไพร2ตัวใบบัวบกกับทางขมิ้นชันเนี่ยทำแล้วนะครับครับทั้งหมดนั้นก็เป็นประเด็นที่ผมได้รับข้อมูลผ่านทางฝ่ายเลขาผ่านแชทไลน์มานะครับไม่ทราบว่าทางท่านผู้ทรงจะมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับอาจจะยกมือผ่านระบบซูมก็ได้นะครับหรือพอดีในหน้าจอซูมเนี่ยผมจะไม่เห็นทั้ง100 กว่าคนนะฮะเพราะมันถูกจำกัดให้เห็นเพียงคราวละ20 คนโทษนะคราวละ25 คนมันก็จะไม่เห็นว่าใครยกมือแล้วครับใช่นะครับตอนนี้มีข้อมูลมาเพิ่มนะครับสอบถามเพิ่มว่าสบก.ควรจัดเซสชั่นในลักษณะแบบนี้กับกลุ่มนักวิจัยเป้าหมายเพื่อทราบกรอบแนวการให้ทุนของสบก.ปี65และการเขียนข้อเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้ารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ดีในลักษณะ do and don't โอเคอันนี้ก็ดีครับแต่ว่าผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเป็นการชี้แจงแนวทางการให้ทุนกับการเขียนโครงการเนี่ยจะเป็นลักษณะของทวิภาคีซะเยอะเช่นมจร.เสนอมาให้เชิญเราไปนะครับนู่นนี่นั่นอันนี้มีฮะมีแต่ว่าไม่ได้เป็นภาพใหญ่แบบนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเป็นภาพใหญ่เนี่ยก็เวทีมันคงใหญ่พอสมควรนะฮะแต่เราทําเป็นลักษณะของเป็นสถาบันการศึกษากับเราก็ไปชี้แจงให้ประกอบกับในการที่จะดูแอนด์โดนเนี่ยนะครับเราจะเริ่มทำ orientation เนี่ยสำหรับเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เราได้พิจารณาการอนุมัติทุนแล้วเนี่ยนะฮะในช่วงต้นปีงบประมาณก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาเนี่ยเราก็จะเชิญสถาบันการศึกษากับผู้รับทุนเนี่ยนะครับมา orientation ในลักษณะที่เป็นให้ข้อมูลว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างอะไรเป็นความเสี่ยงอะไรที่เราตรวจพบบ่อยนะครับเพื่อให้นักวิจัยและกับคู่สัญญาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คู่สัญญาที่มาก็จะเป็นระดับท่านรองที่การบดีนะฮะหรืออย่างน้อยก็เป็นผอ.สำนักวิจัยหรือชื่ออื่นๆที่คล้ายกันเนี่ยนะครับมาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อมารับทราบข้อมูลที่เป็นลักษณะของดูแอนด์โดนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานอยากเรียนชี้แจงเพิ่มนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องการชี้แจงกับกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเวทีอย่างเงี้ยเราทำได้ไหมนะครับแล้วก็เนื่องจากมันใหญ่มากนะครับผมคิดว่ามันคงจะเยอะพอสมควรนะครับถัดไปนะครับขอให้สบก.เปิดช่องทางให้ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วเช่นเฉพาะส่วนของบทคัดย่อหรือบทสรุปผู้บริหารเพื่อให้สามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือใช้เป็นฐานเพื่อต่อยอดงานวิจัยโดยนักวิจัยต่อไปได้อันนี้จริงๆแล้วอยู่ในระบบทาของสวกเนี่ยซึ่งอยู่บนหน้าเว็บของสวกก็มีนะครับเรื่องของบทคัดย่อส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเปิดช่องทางให้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะครับซึ่งท่านอยู่ในนี้เดี๋ยวผมดูนะครับว่าถ้าจะให้ท่านเข้าตรงในระบบ EPMS เฉพาะ
ตัว Appstack เนี่ยทำได้ผมคิดว่าทำได้แล้วตัวระบบทำได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะเปิดให้แต่ละท่านเนี่ยเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยด้วย username กับ password อย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับว่าจะเข้าเป็นสาขาไปไหมเป็นคลัสเตอร์ไปไหมนะครับต้องมาดูระบบทางบ้านนิดนึงครับว่ามันสามารถกรองมาเป็นตัวคลัสเตอร์ได้เลยหรือเปล่านะครับเพื่อไม่ได้ให้มันไปข้ามคลัสเตอร์กันนะครับครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับการพิจารณาโครงการวิจัยของสวกใช้เวลานานกว่าจะสิ้นสุดการพิจารณาดังนั้นนักวิจัยบางท่านอาจได้รับหลายโครงการจากหลายหน่วยงานจึงไม่อาจดำเนินงานได้ทันตามกำหนดเวลาก่อนเซ็นสัญญาดังนั้นก่อนเซ็นสัญญาควรให้นักวิจัยพิจารณาจะยกเลิกหรือเซ็นสัญญาเพื่อลดปัญหาในอนาคตอันนี้ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องกระบวนการพิจารณาของเราเนี่ยนะครับอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วถามว่านานไหมจริงๆเรารับข้อเสนอมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วเราก็พิจารณาไปจริงๆแล้วเราก็ทราบผลเป็นระลอกนะฮะเพียงแต่ว่าการแจ้งให้กับนักวิจัยเนี่ยเราแจ้งตอนหลังจากจบสิ้นแล้วผ่านระบบ EPMS นะครับแต่ก็เห็นด้วยว่าตัวนักวิจัยเองเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงความจำนงได้นะครับว่าจะทำหรือไม่ทำต่ออันนี้ได้นะครับเราไม่ได้ปิดกั้นนะฮะอันนี้ได้ครับมีเพิ่มเติมไหมฮะตอนนี้ไม่มีอันนี้มีนะครับควรมีนักวิชาการอย.ให้ความเห็นในปัญหาการขึ้นทะเบียนอาหารว่าเมทอดอลิจีที่ทางอย.ยอมรับหรือไม่อันนี้จริงๆแล้วในกระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยของสวก.เนี่ยถ้ากรณีที่กิจกรรมในโครงการเนี่ยก็เสนอโครงการเนี่ยมีเรื่องการขึ้นทะเบียนได้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วด้วยเนี่ยนะฮะจริงเรามีผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วนะครับที่จะพิจารณาในเรื่องนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะเชิญทางอย.เนี่ยมาเป็นกรรมการในบางโครงการที่เราจะพิจารณาข้อเสนอโครงการอันนี้เรามีโปรเซสของเราอยู่นะครับอันนี้มีครับมีแน่นอนครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางข้อเสนอโครงการโทษนะข้อเสนอของทางผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยผมคิดว่าผมตอบไปเกือบหมดเลยนะครับก็อาจจะตรงประเด็นบ้างไม่ตรงประเด็นที่ท่านถามก็ต้องขออภัยนะครับไม่ทราบว่ามีทางที่ประชุมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านเปิดไมค์พูดเลยก็ได้นะฮะถ้าเกิดคิดว่าอยากจะสอบถามสดๆเชิญครับยังพอมีเวลาสักนิดนึงฮะมีคำถามมาเพิ่มนะครับว่าการวิจัยสมุนไพรที่จะเป็นอาหารควรทำโปรไฟล์ด้านกลุ่มสารประกอบและแร่ธาตุอันนี้เดี๋ยวผมรับไปครับรับไปฮะการจะทำโปรไฟล์ของกลุ่มสารนะครับในเรื่องของการใช้สมุนไพร AI มาเป็นอาหารนะครับอันนี้ฝ่ายจะขานว่าไปด้วยนะฮะอันนี้นิดหนึ่งครับวันนี้คำถามทั้งหมดก็คงจะประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเวลาก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท่านไม่ได้มีท่านใดจะแสดงความเห็นแล้วไหมฮะในออกไมค์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าการประชุมซูมมันก็จะมีข้อติดขัดนิดนึงถ้าจำนวนคนเยอะมากเนี่ยนะครับมันก็จะพูดกันยากนิดหนึ่งครับถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมรับฟังการชี้แจงของสำนักงานนะครับอย่างน้อยก็คิดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพิจารณาโครงการในปี65ของสวกนะครับรวมทั้งขอบคุณทางท่านกรรมการสวกอ๋อครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับทางท่านผู้ทรงเสนอว่าควรจะมีการแยกกลุ่มผู้ทรงเนี่ยให้มาพบปะกันแยกตามคลัสเตอร์อันนี้รับไปเลยครับเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับก่อนพิจารณาโครงการนะครับอาจจะเป็นกลุ่มย่อยซึ่งก็น่าจะดีขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสายงานจะได้ตรงกันแล้วก็การพิจารณาข้อเสนอโครงการก็จะดีด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพืชสมุนไพรกับอาหารเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องคาบเกี่ยวกันอันนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นการพิจารณาโทษนะมีการประชุมร่วมกันของทางกลุ่มผู้ทรงด้านอาหารกับสมุนไพรด้วยนะครับเพื่อให้มาจอยกันในเรื่องของแนวความคิดนะครับโอเคนะครับถ้างั้นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทางกรรมการอนุกรรมการของทางสวก.นะครับรวมทั้งที่ปรึกษาแล้วก็ผู้บริหารของสำนักงานและที่ปรึกษาผู้บริหารของทางสถาบันการศึกษาที่เข้ามาร่วมการชี้แจงผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณแล้วก็ปิดประชุมเลยครับสวัสดีครับ